เราฟังกันมาหลายหน่วยแล้วใช่ไหมครับเราไปดูซิว่านักการเมืองในจังหวัดพัทลุงเขามองคดีของแป้งนาโนดยังไงเพราะครั้งหนึ่งครับเสียแป้งนาโนดเนี่ยมีเงินถึง150 ล้านและจะโดนอายัดไว้นะครับมีแผนที่จะลงสมาชิกอบจ.พัทลุงด้วยผมจะพาไปดูบทความอันหนึ่งของคุณนิพิษอินทรสมบัติอดีตส.ส.พัทลุงครับท่านโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้ว่าแป้งนาโนดกับคดีทายาทกับทีมแดงในฐานะคนพัทลุงด้วยกันผมว่าสิ่งที่เสียแป้งพูดนั้นเกิดจากความคับแค้นใจเขาจะผิดหรือถูกอย่างไรเราห่างข้อเท็จจริงจึงไม่สามารถวิเคราะห์ได้เป็นเรื่องที่เขาต้องไปพิสูจน์เสียแป้งสะท้อนตัวตนของคนพัทลุงที่เป็นนักสู้เรื่องนี้ผมจะกล่าวภายหลังสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารกับเขาและสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องก็คือ 1. จงฟังสิ่งที่เสียแป้งพูด 2. นำสิ่งที่เสียแป้งพูดไปพิจารณาและให้ความเป็นธรรม 3. อัยการและตำรวจต้องสอดส่องดูแลกระบวนการยุติธรรมขั้นต้นของตนเสียใหม่ก่อนที่จะฉุดสายธารแห่งกระบวนการยุติธรรมให้ล้มทั้งกระดาน 4. หากคำสั่งไม่ฟ้องของอัยการมีความไม่ชอบด้วยเหตุผลและไม่ชอบด้วยกฎหมายให้สำนักงานอัยการสูงสุดทบทวนคำสั่งนี้เปรียบเหมือนคำสั่งไม่ฟ้องทายาทกระทิงแดงซึ่งต่อมามีการทบทวนและสั่งฟ้องคุณนิพิษเนี่ยนะครับเคยเป็นอดีตอัยการมาก่อนนะท่านก็จะรู้ว่าข้อมูลอะไรกระบวนการในการดำเนินทำงานตำรวจอัยการนั้นเป็นอย่างไรครับท่านก็เลยวิเคราะห์เรื่องนี้ได้ 5. แป้งเองก็ทราบว่าการทบทวนคำสั่งของอัยการจะต้องใช้เวลานานเหมือนกรณีของทายาทกระทิงแดงซึ่งบางข้อหาทำจนขาดอายุความก็มี 6. ให้แป้งหาทางมอบตัวอย่าต่อสู้คดีโดยเด็ดขาดอย่าให้แต่ละฝ่ายเสียเลือดเสียเนื้อเพราะไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นเชื่อเถอะฝ่ายไหนใช้ความรุนแรงก่อนฝ่ายนั้นจะเป็นผู้แพ้ 7. สุดท้ายสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูกในภาวะวิกฤตให้เชื่อสัญชาตญาณของตนเอง 8. สุดท้ายนะครับเหมือนที่ผมเคยกล่าวไว้ว่าความอยุติธรรมเลวร้ายกว่าความตายไม่ว่าใครอยู่ในสถานะไหนต่างต้องการความยุติธรรมทั้งสิ้นเพียงสังคมจะให้เขาหรือเปล่าเท่านั้นนี่เป็นหนึ่งในบทวิเคราะห์ของอดีตอัยการและอดีตนักการเมืองที่บ้านของเสียแป้งนาโนดคิดเห็นยังไงมองยังไงเขาบอกว่าให้ใช้สัญชาตญาณให้ใช้ความรู้สึกแล้ววิเคราะห์กันเอาเองว่าจะเชื่อตำรวจเสียแป้งเชื่ออัยการเชื่อกระบวนการหรือที่เสียแป้งทำมาเป็นแค่กลไกทางการเมืองที่ต้องการจะขย่มกระบวนการยุติธรรมเพื่อเหตุผลในทางคดีความหรือเปล่าเขาบอกให้เราไปคิดกันเอาเองแต่ผมก็หยิบให้มาฟังนะฮะว่าคนในพื้นที่ที่เป็นนักการเมืองเขามองเรื่องนี้ยังไง